ท่านอองหรือนายแพทย์จักรีวัชระวิวัฒวงศ์มีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าจักรีวัฒน์มหิดลเป็นหนึ่งในพระราชโอรสรัชกาลที่10และสุจารินีวิวัชระวงศ์หรือหม่อมสุจารินีมหิดลโดยท่านองค์จักรีวัฒน์บอกความรู้สึกผ่านข้อความในเฟซบุ๊กดังนี้การมาเมืองไทยครั้งนี้มีสถานที่หนึ่งที่ผมอยากไปเป็นที่สุดคือการได้มากราบสักการะสุสานหลวงจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ณวัดราชบพิตรอันเป็นสถานที่เกี่ยวเนื่องด้วยราชสกุลแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสุนันทานุสาวรีถือเป็นอนุสาวรีที่สร้างขึ้นเป็นองค์แรกของสุสานหลวงอนุสาวรีรังสีวัฒนามีความหมายกับชีวิตผมอย่างมากเพราะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคารสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทูลกระหม่อมทวดผู้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของผมอนุสรณ์สถานอีกแห่งหนึ่งที่ผมต้องมากราบคือพระปรางสามยอดของราชสกุลยุคลที่นับเป็นญาติใกล้ชิดที่แม้อยู่ห่างไกลก็ยังห่วงใยกันเสมอนับเป็นโอกาสที่ดีมากที่ผมได้มีโอกาสพบท่านป้าหญิงเม้าหม่อมเจ้าปัทธมนรังสียุคลพี่สาวแท้ๆของท่านลุงใหม่หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลโดยบังเอิญผมต้องขอขอบคุณอาจารย์อามวิทวัฒน์เกียรติใหม่ผู้เป็นเพื่อนของผมที่ทำวิจัยเกี่ยวกับสุสานหลวงทำให้ผมได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสุสานหลวงได้อย่างลึกซึ้งผมหวังว่ากลับมาเมืองไทยคราวหน้าอาจารย์อามจะมาเติมความรู้เติมความเป็นไทยให้ผมอีกนะครับขอบคุณครับ